ม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าจังหวัดระยองมันจะสวยได้ขนาดนี้น้ำสีฟ้าใสสวยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเดินทางมาจังหวัดนี้ในช่วงปลายปีประมาณเดือนธันวาคมในช่วงที่อากาศกำลังดีท้องฟ้าปลอดโปร่งพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนี่สวยมากๆทุกคนเกินไปเปล่าสวยจริงอันเนี้ยและที่สำคัญเราจะลองมาเที่ยวที่นี่กันแบบสบายๆมูดมันดีมากครับฝั่งนี้เป็นคลองใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งเป็นทะเลกับช่วงระยองหน้าหนาว2วัน1คืนและในทริปนี้นะครับเราจะขับรถเดินทางไปที่จังหวัดระยองกันซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะและเวลาเราขับรถไกลๆเนี่ยนะครับรถของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเติมน้ำมันอะไรก็ได้นะครับแต่จะต้องเติมน้ำมันที่ดีต่อรถของเราด้วยนะครับซึ่งน้ำมันที่ดีต่อรถของเราเลยก็คือต้องช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์เร่งได้แรงขึ้นและต้องประหยัดด้วยครับและผมนะครับก็เลือกเติมน้ำมัน Caltech Techron ครับน้ำมันคุณภาพระดับโลกตัวนี้เลยทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าไปได้ไกลกว่าถึง 8.24% ซึ่งน้ำมันตัวนี้ครับจะดีต่อรถเราอย่างไรนะครับและ8.24%เนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วจริงไหมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนตอนนี้เราเดินทางไปจังหวัดระยองกันครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะเข้าสู่โกเว้นโกครับตอนนี้เรากลับมากันที่จังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งระยองฮินะฮะคือวันนี้ขับรถมาจากกรุงเทพเราจะพามาดูว่าระยองเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดชิคๆถ่ายรูปสวยๆเท่ๆเราจะไปแต่จุดที่แบบว่าเฮ้ยดูคูลๆเท่ๆเก๋ๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราจะมากินข้าวตอนนี้ที่แรกครับก็คือชีเซลอ่ะก็ใช่ไงชีเซลนะก็มาถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเป็นยังไงนะฮะไปโอ้ทางเข้าเป็นแบบเหมือนเราเดินเข้ามาในป่าคือที่จอดเขาริมถนนเลยนะฮะแล้วก็เดินเข้าป่าไปปุ๊บน่าจะไปตรงริมทะเลคือเราจะแวะกินข้าวตรงนี้แหละต้องบอกว่าไม่ได้มาระยองนานมากแล้วนะจริงๆเป็นหนึ่งจังหวัดนะครับที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าถ้าเลยจากชลบุรีมาเนี่ยก็เป็นระยองใช่ไหมมันก็จะได้ความสงบมากขึ้นนี่ชีเซลว้าวอุ้ยโอ้เหมือนโพธิ์ทะลุอีกมิตินึงนะเฮ้ยพนักงานที่นี่น่าคุ้นๆอีกแล้วอะไรนะเฮ้ยอ๋อใช่วงซิลยังอยู่วงซิลเพิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตไอ้แคมป์ซิลแคมป์โอเวอร์ที่นี่ผมไม่ได้มาครับไม่ว่างพอดีโอ้เขาตกแต่งสวยมากเลยฮะก็คือมันมีต้นไม้ใหญ่ตรงกลางทำเป็นเหมือนบาร์แล้วก็มีแบบเป็นเหมือนรถบ้านเป็นไรแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวกันนะครับบรรยากาศดีวันนี้บรรยากาศดีมากเพราะแบบคือแสงอาทิตย์น้ำสีฟ้าใสสวยแต่แดดแรงนะฮะต้องตอนเย็นๆถึงจะดูชิลกว่านี้ผมเอาสปาเกตตี้สแกลล็อปไข่ปลาแซลมอนซอสทาร์โฟครับก็ที่นี่ครับเมนูก็จะเป็นแบบว่าพวกมีสเต็กมีสลัดมีพาสต้าเงี้ยฮะผัดไทยข้าวผัดสนุนราคานะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าข้าวผัดกะเพราเนี่ยประมาณ150สตาร์ทนะฮะถ้าเป็นแบบข้าวผัดก็ประมาณ200อะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีแบบว่าอย่างพวกสปาเกตตี้ที่ผมสั่งเมื่อกี้เนี่ยสแกลล็อปไข่ปลาแซลมอนซอสทาร์โฟเนี่ยประมาณ420บาทนะแต่ว่าลองดูฮะลองดูแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างนั้นนั่นแหละฮะเขาก็เป็นบาร์เขามีบาร์ของเขาด้วย
ร้อยครับกินอิ่มแล้วนะฮะจะบอกว่าร้านเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ทะเลสวยมากนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีแต่ว่าโอเคราคาอาจจะอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าก็คือระดับนึงแต่ไม่ได้แพงเวอร์เอางี้ก่อนเรทที่เที่ยวแต่ว่าเป็นเรทที่เที่ยวใช่ครับประมาณนั้นนะฮะไม่ได้แบบว่าแต่ก็คือตามร้านแหละสไตล์ร้านแล้วก็ดูดีนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีมากอาหารรสชาติใช้ได้นะฮะแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าน่าทำที่สุดเลยคือมานั่งดื่มตอนเย็นน่าจะบรรยากาศดีมากเพราะว่าเครื่องดื่มเขาดูจัดเต็มหลากหลายอยู่นะก็ไว้มีโอกาสจะมากินตอนกลางคืนแต่ตอนนี้เราจะไปที่เขาแหลมย่าเอาจริงๆนะผมมาระยองผมยังไม่เคยไปเขาแหลมย่าเลยเอ๊ะหรือเคยแล้ววะอาจจะจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันใหม่แล้วกันอีกรอบนึงจังหวัดระยองนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคตะวันออกของไทยมีพื้นที่ตั้งอยู่ติดริมชายฝั่งอ่าวไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองชายฝั่งตะวันออกที่มีชื่อเสียงมากๆของบ้านเราเลยนะปัจจุบันนะครับประชากรที่อาศัยอยู่ในระยองเนี่ยน่าจะประมาณราวๆ 720,000 คนโดยชื่อของเมืองระยองเนี่ยนะครับถูกพูดถึงครั้งแรกเลยครับในพงศาวดารในสมัยอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยของโบราณตั้งแต่ช่วงประมาณปีพ.ศ. 1500แล้วนะโดยกลุ่มคนดั้งเดิมนะครับที่อยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือชนเผ่าชองครับเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่กระจายอยู่ตามหลายๆจังหวัดในภาคตะวันออกของไทยเรานะโดยระยองเนี่ยนะครับก็มีที่มาจากภาษาชองครับซึ่งมาจากคำว่าระยองซึ่งแปลว่าเขตแดนนั่นเองและอีกความหมายนึงครับจะแปลว่าไม้ประดู่นะครับหรือว่าต้นประดู่นะเพราะว่าสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับชาวชองเนี่ยนะครับเขาอยู่กันเนี่ยจะมีพวกต้นประดู่ขึ้นอยู่ค่อนข้างเยอะครับซึ่งปัจจุบันนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็คือตำบลท่าประดู่ของจังหวัดนั่นเองและก็ถือว่าเป็นไม้หายากแล้วนะฮะก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ตรงนั้นนะฮะเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเรียกกันรวมถึงยังถูกนำมาเป็นต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ประจำจังหวัดของระยองอีกด้วยโดยระยองนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะฮะถ้าเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยนะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่57ของไทยเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะครับระยองก็ยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยอันดับต้นๆเลยนะฮะที่มีนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแห่งนะครับตั้งอยู่ในระยองมีจำนวนเยอะเป็นอันดับ2เป็นรองแค่จังหวัดชลบุรีเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลงานจากนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนั่นเองและพอมีโรงงานมาลงทุนในจังหวัดเยอะเนี่ยนะครับก็ทำให้คนในพื้นที่ครับได้มีงานทำจังหวัดระยองเนี่ยก็เลยเป็นจังหวัดที่มีได้ของประชากรต่อหัวเยอะที่สุดในประเทศด้วยนะซึ่งจากข้อมูลในปีพ.ศ. 2564นะครับมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 900,000 บาทต่อคนและมีค่า GDP นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเยอะที่สุดเป็นอันดับ2ในภาคตะวันออกรองจากชลบุรีด้วยนะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้นนะครับเป็นแค่ค่าเฉลี่ยไม่ได้หมายความว่านี่จะเป็นรายได้ของทุกคนในจังหวัดนะคือรายได้ของคนนะครับก็จะมากจะน้อยเนี่ยก็อยู่กับอีกหลายปัจจัยเช่นกันครับแต่ข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็เป็นด้านนึงที่บอกได้ว่าระยองเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจมากๆของไทยเลยตอนนี้เข้ามาตรงอุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดอ๋อเข้าตรงนี้ก่อนเหรอนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับปกติเราก็จะเข้ามาในนี้ในนี้มันใหญ่เนาะใช่ไหมมันมีหลายอย่างแต่เดี๋ยวเราแวะมาทำการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับทุกคนเพื่อเข้าไปข้างในนะครับไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในเนี่ยมันต้องจอดรถแล้วก็เดินต่อนะฮะมันจะไม่สามารถที่จะแบบขับรถเข้าไปถึงข้างในได้แต่เขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์จะมีรถบริการแต่เนื่องจากนี่เป็นวันธรรมดานะครับและในนี้คือมีลิงแซมสมะไหลลิงแสมนะฮะห้ามไม่หาลิงระวังลิงด้วยลิงอาจจะเล่นงานท่านได้นะครับทุกคนเดินเข้าไปบอก200เมตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าตรงนั้นเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ต้องไปทางนี้เหมือนกันอันนี้ลิงจริงหรือลิงพ็อปเนี่ยอ๋อลิงจริงนะฮะโทษทีมีลูกด้วยไม่ยุ่งดีกว่าไปก่อนละบ๊ายบายว้าวแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันนี่สวยเนี่ยตรงนี้นี่ระหว่างทางก็จะมีลิงให้ดูนะครับมองตลอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอได้เอออยากโดนลิงเล่นงานแล้วเอออยากโดนเล่นงานแล้วหางยาวซะด้วยนี่ฮะท่าเรือแหลมย่าแล้วก็ลานกลางเต็นท์ได้อยู่ซ้ายมือนะครับ
มากางเต็นท์ได้ด้วยนะส่วนตรงนั้นก็นี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตรงเนี้ยมีทุกอย่างดูปลอดภัยสงบสวยด้วยและสำหรับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ถ้าใครมาระยองเนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบแวะมาชมธรรมชาติกันตรงนี้นั่นเองนะที่นี่คือเขาแหลมย่านะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยในโซนอุทยานนี้เนี่ยนะครับเราสามารถไปได้หลายจุดมากนะทั้งจุดสกายวอล์กนะครับที่เขาเพิ่งทํามาใหม่ทําเป็นทางเดินกระจกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นวิวทะเลได้รอบๆนะหรือว่าจะมาเดินเล่นเลียบทางเดินริมชายฝั่งก็ได้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับที่เขาเนี่ยทําเอาไว้ค่อนข้างดีเลยซึ่งถ้าใครนะครับเป็นสายถ่ายรูปคอนเทนต์นะฮะไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับคือตรงปลายแหลมของเขาแหลมย่าครับเขาจะมีจุดถ่ายรูปที่เป็นประภาคารไม้สีขาวเล็กๆตั้งอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ถ่ายออกมาสวยมากบรรยากาศแบบปิ้งเป็นไงฮะโอ้ตรงนี้สวยนะมันมีบันไดให้ลงไปตรงแบบโขดหินข้างล่างได้นะคิดว่าน่าจะมีเอาไว้แบบว่าถ่ายรูปเดินไปได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อสกายวอล์กเขาก็เป็นเหมือนแบบแค่สะพานที่เขาทำเป็นกระจกนะอยู่เตี้ยๆไม่ได้สูงอะไรเหยียบได้เขาไม่ได้ห้ามตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยนะครับเรามักจะคุ้นเคยกับระยองจากวรรณกรรมหรือว่าบทกลอนของสุนทรภู่เนาะเขาเป็นกวีเอกของไทยนะครับที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่1ถึง4และเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับระยองเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่ดังๆเลยนะครับก็เป็นนิราศเมืองแกลงครับเป็นการเล่าประสบการณ์การเดินทางเมืองแกลงของสุนทรภู่แล้วก็เป็นนิราศเรื่องแรกที่เขาแต่งด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเมืองแกลงเนี่ยก็คือ1ในอำเภอของจังหวัดระยองนั่นเองรวมถึงผลงานอย่างพระอภัยมณีที่ทุกคนรู้จักเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อกันว่ามีฉากหลังมาจากหลายๆสถานที่ในระยองด้วยอย่างเกาะแก้วพิสดารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฉากสำคัญของวรรณกรรมเรื่องนี้ซึ่งเขาก็เชื่อกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยมาจากเกาะเสม็ดนั่นเองที่เป็นเกาะชื่อดังของระยองและปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็มีอนุสาวรีย์สุนทรภู่ครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เขาเนี่ยอยู่ในจังหวัดนี้ด้วยนี่ไงบรรยากาศดีเอาจริงอ่ะมันดูเหมือนเรียบๆไม่มีอะไรนะฮะทุกคนแต่มันสวยนะผมว่ามันแบบดีมากแล้วสรุปเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับคือมันมีความสับสนเพราะว่าระยองเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ผมเคยมาสมัยที่แบบยังไม่ค่อยได้เที่ยวเยอะแล้วก็มาแบบงงๆก็เลยจำไม่ได้ว่าตกลงตัวเองเคยไปมาไหนมาแล้วบ้างนะฮะเออแต่ว่าหินตรงเนี้ยบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันถ่ายรูปสวยดีแบบประทับใจโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดนึงนะครับของระยองกันก็ดิจิทัลเทปนี้ก็อยากอัปเดตแหละว่าขับเผื่อใครขับรถมาเที่ยวระยองมีอะไรให้ดูบ้างเนี่ยผมว่าอีกจุดนึงที่ถ่ายรูปสวยคือไอ้ตรงนั้นน่ะสีขาวเห็นป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหอสังเกตการเหรอป้อมสังเกตการที่แบบเหมือนไลฟ์การ์ดนั่งดูอะตรงนั้นก็ดูดีดูมินิมอลดีไปนี่ฮะมันก็จะมีถนนเอาจริงมาช่วงเดือนเนี่ยผมมาเดือนธันวาน้ำใสนะเห็นป่ะคือน้ำสวยมากอะเออตอนแรกไม่เคยมีความเข้าใจเหมือนกันสมัยก่อนว่าทะเลชายฝั่งมันจะไม่สวยแต่จริงสวยไอ้ข้างหน้านี่คือป้ายแอดเขาแหลมย่าโอเคอย่างนี้ยังโอเคเป็นแบบขาวเหลืองอ่ะพอเส้นถนนเป็นสีเหลืองทำป้ายสีเหลืองอย่างนี้โอเคฮะแต่ถ้าเป็นหลายๆสีนี่อาจจะไม่เข้าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็นี่ฮะเดินไปจนสุดก็จะเห็นอันนี้หนึ่งอันซึ่งถ้าเราถ่ายรูปแบบเฟรมเปล่าๆกับอันเนี้ยมันจะมีความมินิมอลทะเลฟิลเกาหลีอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูรูปโอ
โอเคครับและสาขาที่ผมเดินทางมาเติมน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นสาขาวังจันทร์นะครับที่จังหวัดระยองนั่นเองนะคือดีไซน์ปั๊มที่นี่สวยมากนะครับแล้วก็ด้านในจะมีคาเฟ่ชื่อ Gus Coffee ด้วยนะเป็นร้านสวยแบบถ่ายรูปได้นะครับกาแฟอร่อยใครไปเที่ยวระยองนะครับแวะมาเติมคาวเทคเทครอนที่สาขานี้ก็ได้ครับสำหรับน้ำมันคาวเทคเทครอนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นน้ำมันคุณภาพระดับโลกเลยนะเขามีสารเทครอนนะครับที่เป็นสารที่เพิ่มประสิทธิภาพเกรดพรีเมียมและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคาวเทคเท่านั้นซึ่งสารตัวนี้นะครับจะช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเราซึ่งพอเครื่องยนต์เราสะอาดแล้วเนี่ยนะเครื่องยนต์เนี่ยก็จะสามารถเร่งได้แรงขึ้นและยังช่วยประหยัดได้มากขึ้นด้วยนะซึ่งเขาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทดสอบมาแล้วนะครับว่าสามารถไปได้ไกลกว่าถึง 8.24% นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือพิสูจน์ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเลือกแล้วนะครับว่าจะเลือกเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมราคาสูงแต่ไม่ประหยัดหรือจะเติมน้ำมันแบบประหยัดแต่เครื่องเร่งได้ไม่แรงเราสามารถเลือกน้ำมันคาวเทคเทครอนไปได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ทั้งแรงทั้งประหยัดพิสูจน์มาแล้วว่าได้ทั้งคู่แน่นอนฮะที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือหน้าโรงแรมนะครับบรรยากาศดีมีหมาคาบถุงอาหารมาอะไรครับเนี่ยไปคาบมาจากไหนลูกตอนนี้ก็จะเป็นถนนรถวิ่งแต่หน้าหาดคือสงบดีแล้วก็ที่พักของเรานะครับทริปนี้เราจะมาพักกันที่ South Beach Hotel ระยองนะฮะซึ่งก็เป็นโรงแรมสไตล์มินิมอลที่เปิดใหม่ไม่กี่เดือนนี้เองนะฮะความพิเศษของที่นี่นะครับคือเป็นโรงแรมที่จะมีทั้งวิวทะเลด้านหน้าและวิวแม่น้ำอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเขาจะมีห้องให้เลือกหลากหลายแบบนะครับอย่างห้องที่ผมพักเนี่ยก็จะเป็นสวีทซีซอลนะครับเป็นห้องวิวทะเลนั่นเองภายในห้องนะครับจะตกแต่งแบบคลีนๆนะครับดูสะอาดตามากแล้วก็มีบาร์โคนี้ออกมานั่งชมวิวทะเลสบายๆซึ่งห้องนี้ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,690 บาทนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้วิวแม่น้ำเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างห้อง Deluxe River View นะซึ่งจะเป็นห้องที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมครับจะได้เห็นวิวแม่น้ำอยู่ติดกับป่าชายเลนแบบนี้เลยซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,390 บาทนะครับและในส่วนของกิจกรรมของโรงแรมนะครับอันนี้ผมชอบมากคือเราสามารถมาพายเรือคายักเล่นในแม่น้ำได้ด้วยนะครับและใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็จะมีพระเจดีย์กลางน้ำครับซึ่งเป็นเจดีย์สำคัญของเมืองระยองเลยนะถูกสร้างมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกกับชาวเรือได้ว่าเดินทางมาถึงเมืองระยองเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนั้นนี่ห้องครับว้าวสไตล์มินิมอลหุยวิวทะเลแบบชัดมากคนโอ้โหดูสิสวยงามส่วนด้านหน้านะครับใกล้ๆกับโรงแรมเราเลยเนี่ยนะครับจะมีหาดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเมืองระยองแล้วนะครับที่นี่คือหาดแสงจันทร์ครับหาดนี้นะครับเป็นหาดรูปทรงเว้าโค้งนะครับที่ดูแปลกประหลาดจากหาดทั่วไปซึ่งสิ่งนี้เนี่ยครับมันเกิดมาจากเขื่อนกันคลื่นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบเรียงยาวไปตามแนวหาดคือเมื่อก่อนนะครับหาดแสงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคลื่นค่อนข้างแรงครับเขาก็เลยมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นขึ้นเพื่อลดแรงกระแทกของคลื่นนะครับก่อนที่จะเข้ามาปะทะกับชายฝั่งนั่นเองแต่สิ่งที่ตามมาครับคือลักษณะของชายหาดที่จะดูเปลี่ยนไปครับแล้วพอคลื่นมันเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยทำให้ชายหาดนะครับค่อยๆกลายเป็นรูปทรงเว้าโค้งนะครับเป็นทรงพระจันทร์เสี้ยวแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะซึ่งอันนี้ผมว่ามันมองได้หลายๆมุมนะครับคือมีคนส่วนหนึ่งครับก็มองว่าการทำกั้นคลื่นแบบนี้ครับมันทำให้เป็นการไปเปลี่ยนธรรมชาตินะครับทำให้ที่นี่เนี่ยสูญเสียพื้นที่ชายหาดแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เคยมีไปแต่อีกส่วนหนึ่งครับก็มองว่านี่คือสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพราะว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้คลื่นเนี่ยแรงเกินไปมาปะทะชายฝั่งและเกิดความเสียหายอะไรแบบนี้ครับซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าการที่หาดเนี่ยมีหน้าตาแบบนี้ก็ดูสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์ดีครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละบุคคลแล้วแหละว่าจะมองเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงกันบ้างกับหาดแสงจันทร์ลองแชร์ในคอมเมนต์ดูโอเคที่โรงแรมเนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ำข้างหลังนะแล้วก็มีพายคายักตรงป่าชายเลนแล้วเราสามารถให้เขาเนี่ยติดต่อชุมชนนะครับในการแบบว่านำเที่ยวป่าชายเลนได้ด้วยนะครับนี่ดูข้างหลังโอ้โหบรรยากาศดีมากหลังโรงแรมอะเห็นไหมนี่ฮะหน้าหลังโรงแรมมันเป็นแบบว่าโหบรรยากาศดีมากเราก็มาพายแถวนี้กันตอนนั้นก็จะมีทางเดินนะฮะเป็นแบบรอบๆป่าชายเลนเห็นปะ
ากลงเรือโอเคโอ้ยเขาพายเขาแข่งเรือกันอยู่โอ้เขานี่เขามีซ้อมแข่งเรือกันชอบเพลงนะเพลงแบบสร้างความสามัคคีเพลงช้างยังไงทุกคนบรรยากาศดีมากฟังเพลงช้างไปดูพระอาทิตย์ตกดินพายเรือป่าชายเลนข้างหน้าเราครับมันจะเป็นสะพานนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีเจดีย์กลางน้ำเดี๋ยวเราจะลองพายไปดูตรงนั้นกันว่าเป็นยังไงนะแดดกำลังสวยแล้วทุกคนแดดใกล้จะไปหมดแล้วตอนนี้โอเคถึงสะพานแล้วทุกคนโหสวยมากใจดีกลางน้ำจริงด้วยโหเนี่ยเขาสร้างไว้ตรงกลางน้ำเลยทุกคนมีจริงด้วยเลยสะพานมาว้าวโอ้ยเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบเนี้ยไม่เคยรู้เลยว่าแถวนี้เป็นแบบเนี้ยคือมูดมันดีมากครับฝั่งเนี้ยเป็นคลองใช่ไหมอีกฝั่งนึงเป็นทะเลมีเจดีมีที่พักเออดีนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับแล้วนะฮะเราพายมาถึงแล้วผมไม่กล้าจอดเรือเพราะมันไม่รู้เชือกผูกอยู่ตรงไหนกลัวทำเรือเขาหลุดบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยเฮ้ยผมว่าทำเลโรงแรมดีมากเลยอ่ะคือด้านหลังเป็นคลองป่าชายเลนด้านหน้าติดทะเลฮะเออดีอ่ะแล้วเขาทำท่าเรือแบบเหมือนเป็นโป๊ะเอาไว้หลังโรงแรมไว้แบบให้เรือคายักคนที่มาพักครับใช้ได้เลยดีมากอันนี้ผมชอบมากโรงแรมอยู่นี่แหละไปไม่เหนื่อยก็แย่แล้วทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะฮะเรากำลังรีบเดินไปริมน้ำเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกอุ้ยอุ้ยสวยมากโอ้ my god ไม่รู้แล้ววิ่งแล้วทุกคนดูแล้วโหสวยมากจริงเฮ้ยวันนี้แบบฟ้าระเบิดระเบ้อเป็นสีชมพูทุกคนเกินไปเปล่าโอ้ยนี่มันเกินไปแล้วเฮ้ยสวยจริงอันเนี้ยผมแบบร้องอึ้งเลยโอเคฮะจะไปกินข้าวกันนะครับเราจะไปกินเขาชื่อว่ามาม่าตึกร้างซึ่งวันก่อนผมไถตอกดูแล้วแบบเห็นมันมีคนรีวิวอยู่มันเป็นแบบร้านแบบอยู่ในเหมือนตึกแถวๆประมาณเนี้ยแล้วก็อาหารดูน่ากินก็เลยจะลองไปชิมให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะไปขึ้นรถห่างจากตรงนี้ประมาณโลเดียวนะครับใกล้มากทุกคนตรงนี้มันเป็นแบบริมทะเลเอ้ยริมหาดแล้วมีแบบร้านเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไอ้ร้านที่เราจะกินเนี่ยเขาบอกมันอยู่ในตึกร้างซึ่งร้างจริงๆด้วยเนี่ยทุกคนเห็นตึกนี้ไหมมันเป็นตึกที่แบบดูแบบโซมๆอ่ะแบบไม่น่ามีใครแล้วอ่ะ
ดูดิหน้าร้านบรรยากาศเหมือนพอดหนังผีนะครับดูแค่เอาแค่ฟอนต์ก่อนแค่ฟอนต์นี่ก็สยองขวัญแล้วนี่ทางเข้านะครับสาบานสาบานว่านี่ทางเข้าโอ้โหไอ้หนูหยุดทำไมอ่ะโอ้โหทางเข้าทางเข้านี่เกินไปทุกคนไม่กล้ามากินคนเดียวอ่ะพูดจริงๆมืดเฉยเอ๊ะมันเซ็นเซอร์นี้ออกแบบมาเพื่อให้แบบว่าถ้ามีคนเดินมาแล้วมันจะหยุดไปแล้วไอ้หนุ่มนั่นไปแล้วจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเดินเกาะแกะอีกแล้วเกาะกันทำไมขึ้นมาถึงโอ้โหนี่อีเวนต์นะฮะที่นี่มีอีเวนต์เฮ้ยผมจะไม่ฉี่แล้วแน่นอนโอ้โหแล้วข้างบนคือทำเป็นงานศพใครนางสาวหรือไทยตึกล้างกูไม่ทำผีมันโอเคขึ้นมาถึงชั้น3แล้วเพลงปกติว้าวถึงแล้วครับลืมมือถือไว้ในรถไม่กล้ากลับแอลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอิร์ธมันต้องลงไปถ่ายแนวตั้งอยู่แล้วให้หนุ่มนี้จัดการให้ดีกว่าก็เดี๋ยวเราสั่งเมนูขึ้นมาข้างบนก็เป็นเหมือนร้านโมดาดฟ้านะฮะบรรยากาศเหมือนแบบงานวัดแบบแต่งๆแล้วก็เป็นมีโต๊ะให้นั่งอะไรเงี้ยชิลดีโอเคครับมาแล้วนะครับนานนะบอกก่อนว่าร้านนี้สั่งใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้แบบเราไม่ได้มินเขาเรียกว่าอะไรเป็นคิวเราแล้วอ่ะแต่เราใช้เวลาทำแต่ว่าเวลาสั่งเราจะให้เลือกเส้นมาม่าก่อนก็คือมาม่าญี่ปุ่นมาม่าเกาหลีมาม่าไทยเลือกรสชาติแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์2อย่างใส่ท็อปปิ้งใส่อะไรซึ่งผมใส่มาเยอะมากครับมีตั้งแต่กุ้งทงคัตสึมีหมูกรอบแล้วก็ผมเลือกเป็นเส้นไอ้นี่เดนเดอร์ฟรูเครื่องเยอะดีแต่ราคาก็บวกตามเครื่องนะทุกคนไปกินกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับทางเข้าหลอกหลอนดีก็คือทางเข้าก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนแบบตึกร้างบ้านผีเลยอะเนี่ยข้างหลังเห็นไหมแบบตึกร้างไปเลยนะฮะเป็นเหมือนแบบเข้าไปในบ้านผีอ่ะถ้าใครกลัวก็หาเพื่อนมาแล้วกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะในระยองรอบนี้ดีมากจริงๆนะทุกคนไปอรุณสวัสดิ์นะครับตอนเช้าก็อาหารเช้าเนี่ยเราสามารถปล่อยให้เขามาเสิร์ฟที่ห้องได้เลยคือจริงๆไม่ต้องบอกหรอกเขามาเสิร์ฟที่ห้องอยู่แล้วคือเราต้องเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรซึ่งมันจะมีให้เลือกแบบอเมริกันเบฟฟราดมีข้าวหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยไก่กระเทียมสิไม่ใช่หมูฮะแล้วตอนนี้คือวิวข้างนอกตอนเช้าซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็ไม่ได้เช้าขนาดนั้นแล้วแบบโหเนี่ย 8:30 นี่ฮะแดดแรงดีจริงๆน้ำใสมากคือเดือนธันวาผมเพิ่งเคยมาแบบระยองอะไรเงี้ยสวยมากอากาศดีทุกวันเลยอ่ะแบบถ้ามาถูกช่วงนี้ผมแบบสวยจริงๆนะแล้วก็นี่ฮะอาหารเช้าเราเดี๋ยวดูก็ให้เยอะเหมือนกันนะเป็นแบบมีผลไม้มีสลัดมีขนมปังมีข้าวมีน้ำส้มอ
อเคครับตอนนี้เราขับมาจริงๆมันคือหาดเส้นเดียวกับแสงจันทร์นี่แหละแต่มันแค่อยู่ริมสุดเขาเรียกว่าหาดแหลมเจริญนะฮะตรงเนี้ยดีมากคือผมจะบอกว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบตามริมทะเลใช่ไหมฮะแบบก็จะกางเต็นท์สีๆกันใช่ไหมหลายๆสีแต่ตรงนี้ครับเขาเป็นเต็นท์แบบที่นั่งแบบฟิลแบบแคมป์ดูคุมโทนทุกอย่างดูดีไปหมดเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่อย่างเงี้ยดูดีนี่ฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีแบบร้านกาแฟคนก็นั่งมองทะเลกันไปมีหลายร้านนะร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถตู้อะขายน้ำอ่ะพนักงานหน้าคุ้นอีกแล้วพนักงานนะอ๋อโอเคโทษทีร้านนี้ House Coffee and Space นะอุ๊ยโอ้โหนี่ตรงนั้นก็ไปนั่งก็ดูเท่อยู่คือมันอาจจะดูร้อนก็จริงแต่พอเราไปนั่งในร่มเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังร้อนอยู่ดีต้องไปตั้งตรงที่มีต้านต้นไม้น่าจะดีกว่ามินิมอลมากทุกคนเห็นนะมินิมอลนะนี่ดูสิแบบทะเลที่นี่แบบสงบสวยมากเลยปกติระยองมันสวยอย่างนี้อยู่แล้วป่ะหรือว่าสวยช่วงเดือนนี้โอ้โหมันอันนี้มันคือสวยมากเลยนะตั้งแต่มาเนี่ยคือแบบนี่ก็ไม่มีคนนี่ไม่มีคนแต่สวยและนั่นแหละฮะและนี่ก็คือ2วัน1คืนที่แววไปซะแล้วครับผมมอเตอร์ไซค์และนี่คือ2วัน1คืนนะครับที่ระยองคือจริงๆอันนี้ผมแบบบอกตามตรงนะผมไม่รู้ว่าเดือนอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าเดือนนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาระยองแล้วแบบมันสวยทุกที่จริงๆอ่ะคือเดือนธันวาใช่ไหมแดดสวยพระอาทิตย์ตกสวยน้ำสวยสวยทุกที่ฮะที่ไปแบบไว้ดีมากนะจนผมถึงขั้นที่ว่าหาที่ว่าตรงไหนขายที่ว่าแบบอยากซื้อเลยแบบโอ้ดีจริงๆนะแน่นอนนะครับทั้งทริปนี้เรามาเที่ยวระยองนะครับเราก็เดินทางไปมาหลายที่เลยนะฮะแบบจากจุดนู้นบ้างจุดนี้บ้างเต็มไปหมดเนี่ยเราเดินทางกันด้วย Caltech Techron นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเติมปุ๊บเนี่ยเขาใช้คำว่ามันสามารถเดินทางไปได้ระยะไกลหลายที่นะครับโดยที่น้ำมันยังไม่หมดเลยนะครับสำหรับใครเนี่ยนะครับที่เรียกได้ว่ากำลังมองหาปั๊มน้ำมันคุณภาพอยู่ผมบอกเลยว่า Caltech นะครับเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกนะครับทำให้คุณไปได้ไกลกว่าแน่นอน Caltech Techron แรงประหยัดที่สุดได้ไปได้ไกลกว่า 8.24% และใครนะครับอยากจะหาน้ำมันเนี่ยที่แรงแล้วก็แบบประหยัดอีกด้วยนะฮะอันนี้ง่ายมากครับลองไปเติมที่ Caltech กันดูเลยนะครับทุกคนนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับซึ่งข้างหลังเราเป็นแหลมเจริญเขาทำกับข้าวแล้วกลิ่นมันก็เข้ามาก็หอมใช้ได้เลยนะหาดนี้ก็ดีนะแหลมเจริญนะครับโรงแรมดีมากประทับใจนะผมรู้สึกว่าข้างหน้าทะเลข้างหลังเป็นคลองฟายซับดีมากย้ำอีกครั้งมาเที่ยวกันดีกว่าระยองนะไปแล้วเจอกันครับสวัสดีฮะทุกคนWee-hoo!